สวัสดีค่ะวันนี้มนกจะมาบอกประโยชน์ของดอกหอมนะคะดอกหอมก็คือช่อดอกของหอมแดงนั่นเองค่ะหัวอยู่ใต้ดินส่วนต้นดอกหอมและดอกก็จะอยู่บนดินจัดเป็นพืชล้มลุกตัวใบของดอกหอมจะเป็นทรงกลวงกลมคล้ายกับท่อหรือหลอดมีสีเขียวเข้มแก้มเขียวอ่อนตัวลำต้นหรือใบของดอกหอมจะออกเป็นกระจุกบริเวณปลายใบแหลมโคนใบออกสีขาวอาจมีสีเหลืองเล็กน้อยบริเวณปลายต้นด้านบนของใบจะมีดอกหอมติดอยู่เริ่มแรกดอกจะเป็นสีเขียวตูมแล้วจึงค่อยๆกลายเป็นสีขาวที่จะบานออกเรื่อยๆดอกหอมสามารถใช้ปรุงอาหารได้ทั้งใบและดอกเรียกว่าซื้อมาแล้วกินได้หมดไม่ต้องเหลือส่วนไหนทิ้งเลยประโยชน์และสรรพคุณทางยาของดอกหอมค่ะดอกหอมมีฤทธิ์ร้อนเหมือนพวกหัวหอมจึงช่วยรักษาอาการหวัดบรรเทาอาการคัดจมูกขับเสมหะทำให้รู้สึกว่าโล่งจมูกและโล่งคอดอกหอมช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อที่ผู้ใหญ่มักเป็นกันบ่อยๆเช่นปวดข้อเข่าข้อเท้าข้อแขนดอกหอมช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยฤทธิ์ร้อนของดอกหอมจึงส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัวมากขึ้นช่วยขยายหลอดเลือดมีส่วนช่วยลดปัญหาไขมันอุดตันในเส้นเลือดพอเลือดไหลเวียนได้คล่องตัวระดับความดันเลือดก็จะเป็นปกติสารประกอบในดอกหอมมีส่วนช่วยในการบำรุงประสาทและสมองทำให้สมองแจ่มใสบำรุงความทรงจำความมีฤทธิ์ร้อนและเป็นผักที่มีกลิ่นการกินดอกหอมจะกระตุ้นให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหาเบื่ออาหารสามารถปรับใช้ดอกหอมมาปรุงอาหารเพื่อกระตุ้นให้กินอาหารมากขึ้นได้อย่างที่บ้านเราจะทำเมนูผัดดอกหอมให้ผู้ใหญ่ในบ้านกินเป็นประจำและดอกหอมเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกช่วยให้ขับถ่ายคล่องขึ้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าดอกหอมนั้นเป็นผักที่มีประโยชน์สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้สูงอายุเพราะทั้งช่วยบำรุงร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้เป็นอย่างดีเมนูที่เราเห็นเป็นประจำเลยนะคะก็คือผัดดอกหอมใส่หมูสับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆแถมอร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะใครที่ชอบทานดอกหอมอยู่แล้วก็รับประทานต่อไปนะคะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นการรักษาหรือดูแลสุขภาพก็ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะคลิปนี้ฝากไว้ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ